นะครับดูเหมือนเดิมครับดาวเหมือนเดิมเพิ่มเติมเพิ่มเติมคือความน่ารักหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บมาพบกับเราช่องช้างพายดาวมงคลนะคะวันนี้มีของฝากจาก FC ส่งมาถึงบ้านดาวค่ะเผื่อแม่อุ้มบุญกับแม่ปีใหม่ด้วยค่ะนี่มีทุเรียนนี่แล้วก็มีกล้วยค่ะนี่กล้วยแล้วก็มะม่วงบ่นะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มีความเมตตาให้กับบรรดาลูกช้างเรานะคะทุเรียนดูดูค่ะดูแม่อุ้มบุญกับปีใหม่ไม่เฝ้ากล้วยให้ลูกสาวนะคะแต่ว่าเฝ้าทุเรียนไว้กลัวลูกกลัวลูกแย่งค่ะไม่ลูกก็กินได้ลูกก็กินได้แม่ก็ยิ่งชอบใช่ไหมแม่ยิ่งชอบขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆทุเรียนรวยนะคะอายุยืนๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะป่วยก็เป็นตาแสบสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องช้างพายดาวมงคลยามเช้านะคะมาดูหมูดาวค่ะอยู่กับพี่เดือนค่ะไม่เหงาไม่ซึมนะคะเล่นเหมือนเดิมค่ะเล่นเหมือนเดิมนะคะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนอยู่กับแม่ค่ะคลิกเหมือนเดิมค่ะก็จะร้องเป็นบางครั้งนะคะเวลาหิวนมมีพี่เดือนเป็นเพื่อนค่ะเมื่อคืนก็นอนกับพี่เดือนนะคะนี่นี่ไปแล้วพ่อไปแล้วแลนลูกบอลไปแล้วพุ่นจะไปเก็บขนมใต้ตัวเองว่ะจะไปพุทไทยนอนจะไปเก็บตัวเองว่ะไม่ได้เอาเป็นคนถ่ายไม่มาบอกให้พ่อดาวเก็บบอลให้อีกไม่ไหวครับมานี่ใกล้ๆมานี่ไม่เอามานี่มาเบิ่งแน่ตาเป็นอย่างแล้วครับดูตาคุณเป็นไรไม่รู้เลยเมื่อวานคุณตีผมหรือเปล่าสงสัยดาวคว้างดินใส่คันครับตาบวมเลยดูครับมีความสุขมากครับดูเหมือนเดิมครับดาวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักดาวเหมือนเดิมเฮ้ยแต่ยังไม่กล้าปล่อยนะคะยังไม่กล้าปล่อยสู้กลัวเวลามีช้างตัวอื่นร้องเขาจะนึกว่าแม่ของเขาแล้วก็จะวิ่งไปหาค่ะกลัวเอาไม่อยู่ก็เลยต้องผูกสู้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวปล่อยให้เล่นเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องผูกสู้เดี๋ยวมา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 เดี๋ยว
เจ๋งน้องลมมันแกนแห้งผุดบ่จะเลี้ยงเร็วเลยแม่ทั้งเลี้ยงทั้งเตะเนาะจะเลี้ยงแห้งเลยไหมลูกไปแล้วไปแล้วไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยายาเมื่อยบ่หึเมื่อยบ่ลูกเมื่อยก็พักก่อนที่เห็นรถเป็นสีประตูนั่นคือรถพี่ชายของพ่อดาวนะคะแกมาช่วยเฝ้าแม่แป้งเอาเล่นเล่นเล่นโอ้โหโอ้โหสนุกเท่าละ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 บอกสนุกเท่าละมันกุ๊บพ นานรอบนี้ไปบ่ไกลเลยเดี๋ยวพี่เดือนกินหญ้าหมดครับกินหญ้าก่อนได้ยินเสียงพ่อดาวพูดคำรามเลย
คุณตลบครับคุณตลบครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างพายดาวมงคลด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจของบ้านดาวเชียงเดือนนะคะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โครงการพุทธอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ช่วยส่งกำลังใจมาให้หมูดาวในการหย่านมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ